เอสุภชัยเล่านาทีไฮโซพกโพสต์ประกาศเลิกอ้ำเรียกได้ว่าเป็นกระแสข่าวที่กำลังมาแรงในตอนนี้เลยก็ว่าได้มีชาวเน็ตจำนวนมากให้ความสนใจและแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเป็นเรื่องราวความรักที่สิ้นสุดลงของซุปตาสาวคนสวยอย่างสาวอ้ำพัชราภาชัยเชื้อและไฮโซพกนั่นเองจากกรณีไฮโซพกได้ออกมาชี้แจงก่อนเรื่องจะบานปลายพร้อมกับยอมรับว่าได้ยุติความสัมพันธ์กับนางเอกสาวแล้วจริงโดยหนุ่มพกได้ออกมาโพสต์ไอจีสตอรี่ที่ชื่อพกพรประภาโดยระบุว่าผมเห็นข่าวนี้แล้วไม่ค่อยสบายใจจึงตัดสินใจเสริมเรื่องราวให้นิดนึงนะครับตอนนี้ผมเห็นหลายบุคคลได้โดนโยงเข้ามาก็เห็นควรที่จะต้องออกมาอธิบายนิดนึงในเรื่องที่คิดว่าควรเป็นเรื่องส่วนตัวผมรู้สึกไม่ดีที่จะต้องทำให้คนที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยเลยต้องมาเดือดร้อนเพราะเรื่องของผมตั้งแต่เราคบกันมาผมไม่เคยมีแม้แต่จะคิดว่าจะมีหรืออยากมีมือที่3ด้วยความที่คุณอ้ําเป็นผู้หญิงที่ดีที่รักผมมากและให้เกียรติผมมาโดยตลอดจนถึงทุกวันนี้ถึงแม้เราได้ตัดสินใจยุติความสัมพันธ์มาระยะนึงหลังวันเกิดนิดนึงด้วยเหตุผลของคน2คนเกือบ5ปีที่ผ่านมาคุณอ้ําเป็นคนที่ดีและดีกับผมและครอบครัวมากเรามีทั้งเวลาทุกข์และเวลาที่สุขและพยายามมาด้วยกันมากจนถึงทุกวันนี้ก็ยังให้เกียรติคุณอ้ําเสมอผมขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้เรา2คนมาโดยตลอดล่าสุดวันนี้ IG ของแมทพีรณีได้โพสต์ชี้แจงเองโดยแมทได้กล่าวว่าจากข่าวที่เกิดขึ้นแมทตัดสินใจว่าจะไม่เงียบแต่จะชี้แจงครั้งเดียวทางนี้เพื่อจะได้ฟังจากปากแมทแบบครบถ้วนไม่ตัดต่อและไม่แต่งเติมเพื่อให้เกิดความเข้าใจผิดนะคะเรื่องมีอยู่ว่าแมทไปสังสรรค์ปีใหม่โดยไปกับเพื่อนผู้จัดการไม่ได้มีการนัดกับพี่พกแต่อย่างใดเป็นกลุ่มเพื่อนแฮงเอาท์กันมานานทุกครั้งที่ปาร์ตี้ก็จะได้เจอหรือไม่ได้เจอก็ตามแต่โอกาสวันนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นพี่พกผายมือขึ้นมาจะบอกเพื่อดูแลน้องก็ได้ไม่ใช่การเดินจูงมือหรือจับมือถือแขนกันแบบชู้สาวล่าสุดเอสุภชัยได้ออกมาเปิดใจในอมรินทร์นิวถึงประเด็นการจับมือที่เกิดขึ้นซึ่งพี่เอได้เล่าว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นคือต้องบอกว่าพี่อ้ําทราบมาจากคนที่อยู่ในเหตุการณ์และเพื่อนพี่อ้ําเองไปเจอมาเรื่องราวที่ทราบคือในคืนวันที่31ธันวาคมเพื่อนพี่อ้ําไปงานหลังจากที่กลับบ้านจากงานบ้านพี่เอและก็ไปต่อในงานนั้นพอดีซึ่งเขาเจอจูงมือกันไปตรงหน้าห้องน้ำและจูงมือไปในร้านไม่ได้จูงมือกันตลอดก็จริงแต่จูงมือกันไปหลายๆจุดในงานซึ่งเขาก็ไม่ได้ผิดเพราะตอนนั้นเขากับพี่อ้ําได้เลิกกันแล้วแต่มันเร็วมากแค่3อาทิตย์เองสุดท้ายเดี๋ยวพี่อ้ําเขาคงจะออกมาพูดเพราะเมื่อคืนที่เห็นโพสต์ของคุณพกเราก็ร้องไห้เลยนะที่บอกว่ายุติความสัมพันธ์แล้วอ่ะคือมันเร็วมากเข้าใจใช่ปะส่วนเรื่องประเด็นที่แมทได้ชี้แจงว่าติดต่อกับอ้ําทันทีหลังจากที่มีคลิปเล่นๆกันออกไปจึงทำให้มีการโทรมาพูดคุยเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจจริงแต่คือมีการจับมือถือแขนในงานจริงแต่ถ้าถามความรู้สึกของอ้ําตอนนั้นที่เห็นภาพก็บอกเลยว่าช็อกนะถ้าเป็นคนนี้แต่ไม่ได้ฟันธงว่าเป็นเขาหรือเปล่าซึ่งก็ต้องรอดูต่อไปทางพี่อ้ําตอนนี้ก็มองว่าเป็นความรู้สึกดีๆที่เคยดูแลกันแต่ถ้าเขาจะมีใครใหม่ก็ไม่เป็นไรเลย